ท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติดูเหมือนเมียนมาและเกาหลีเหนือจะออกมาแสดงจุดยืนเคียงข้างรัสเซียชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการขณะที่เกาหลีเหนือก็รับรองพื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนเป็นรัฐอิสระสิ่งที่รัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านหรือแม้กระทั่งเมียนมามีคล้ายกันก็คือความเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นแร่ยูเรเนียมหรือว่าเจ้าของเทคโนโลยีที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศติดตามเรื่องนี้กับคุณชลันทรโยธาสมุทรพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมครอบครัวเดินทางเยือนรัสเซียเป็นครั้งที่สองหลังรัฐประหารได้พบกับอเล็กซานเดอร์โฟมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียย้ำความร่วมมือทางทหารของสองประเทศรัสเซียเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ให้เมียนมาสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มระบุว่าระหว่างปี2015ถึง2021รัสเซียขายอาวุธให้เมียนมามูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวหรือไทยหลายเท่าหนึ่งในภารกิจที่ถูกจับตาระหว่างการเยือนรัสเซียคือการพบกับผู้อำนวยการของโรสตอมบริษัทด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียอเล็กเซย์ลีกาเซฟหนึ่งในคนใกล้ชิดของวลาดิเมียร์ปูตินและอยู่ในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรของชาติตะวันตกมีการพูดคุยถึงความร่วมมือหลายส่วนโดยเฉพาะการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเอกสารที่ลงนามระหว่างกันผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนประเมินว่าเมียนมายังคงถูกผูกพันไว้กับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งการเจรจากับรัสเซียครั้งนี้น่าจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และขานอำนาจจีนแต่ว่าในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับเท่าที่มีหลักฐานเนี่ยก็ประมาณตั้งแต่ปี2007แล้วโดยคู่สัญญาก็คือรัสเซียนี่แหละนะครับเริ่มตอนที่เป็นลงนามตอนปี2007เนี่ยเป็นการพัฒนาสถานีวิจัยโครงการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนกระทั่งมาถึงปี 2015-2016 เนี่ยก็ยกระดับว่าลงไปในรายละเอียดมากขึ้นว่าเทคโนโลยีด้านการวิจัยนิวเคลียร์ที่จะพัฒนาร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พอมารอบนี้เนี่ยที่มีนอกหลายไปเยือนแบบว5ก็คือไปเยือนเป็นวาระส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลงนามข้อตกลงร่วมกับโรสตอมซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์รายใหญ่ของรัสเซียเนี่ยมันก็ดูจะชัดเจนมากขึ้นว่าอันนี้เนี่ยดูจะมุ่งเป้าไปที่การยกระดับขีดความสามารถของพม่าในเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากกว่าเรื่องที่จะไปเรื่องของเทคโนโลยีทางการทหารด้านผู้เชี่ยวชาญการเมืองเมียนมามองว่าแม้การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเมียนมาอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ย้อนไปในปี2009สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐนิวเคลียร์อย่างรัสเซียและเกาหลีเหนือกับเมียนมาครอบคลุมไปถึงการพัฒนาศักยภาพขีปนาวุธยุทธศาสตร์มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาตั้งกองพันนิวเคลียร์ขึ้นเป็นหน่วยทหารพิเศษไปจนถึงการส่งเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมาไปรัสเซียเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีทางการทหารรวมไปถึงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การเดินทางเยือนครั้งนี้แม้ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อการกระชับสัมพันธ์แต่ปฏิเสธไม่ได้ถึงการพัฒนาที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตผมก็จึงคิดว่ามันก็ออกมาเป็น2แบบมันโน้มก็คือ1ก็คือก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละครับในการไปพัฒนาประเทศพลังงานทดแทนอะไรหลายๆด้านนะครับชำเลืองมองไปดูรัฐเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์เข้ามาพัฒนาประเทศในด้านอื่นแต่ว่าทุกคนก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าอย่างกองทัพเวียดนามมันก็จะมีคิดถึงการใช้ประโยชน์ในเรื่องของกิจการทางการทหารด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับกองทัพพม่า ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นตามหลักยุทธศาสตร์ทั่วๆไปแล้วบวกกับสายสัมพันธ์ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกองทัพพม่า กับกองทัพรัสเซียซึ่งมันมีมาชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารหรือนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี2009-2010เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรว่ากองทัพพม่าซึ่งเสียหายโดนลุกหนักโดนกดดันหนักก็คงจะต้องเร่งพัฒนาเป็นรับแสงยานุภาพแล้วหนึ่งในนั้นมันก็คือมีโครงการพัฒนาเรื่องนิวเคลียร์ด้วยเป็นตัวเร่งการเยือนรัสเซียของมินอองไลครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีน
และแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสิ้นสุดการเยือนชาติอาเซียนแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะพันธมิตรอย่างจีนดูจะสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาไม่น้อยและนี่อาจจะเป็นเกมการทูตซบรัสเซียเพื่อขานอำนาจจีนอย่างล่าสุดที่หวังยี่มานะทั้งในเรื่องของการประชุมล้านซ้างแม่โขงก็ดีการที่มาประชุม G20 ก็ดีการเดินสายมาเยือนไทยก็ดีเนี่ยมีวาระเรื่องพม่าแทรกมาทั้งสิ้นแล้วบอกว่าเฮ้ยมินอองไลต้องคุยกับองซานซูจีนะปล่อยองซานซูจีออกมาจากเรือนจำนะต้องให้พรรค NLD เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมการเลือกตั้งนะกำหนดพฤติกรรมซึ่งพม่าไม่อยากจะทำขณะที่รัสเซียเนี่ยให้เช็คเปล่าตลอดฮะความร่วมมือต่างๆกับรัสเซียเนี่ยไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดึงรัสเซียเข้ามาเนี่ยนอกจากจะช่วยเหมือนกับผ่องถ่ายแรงกดดันในทางการเมืองแล้วเนี่ยยังทำให้เข้ามาเติมเต็มเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานในส่วนที่พม่าไม่มีมาก่อนก็คือนิวเคลียร์และเป็นเทคโนโลยีที่จะได้จากรัสเซียแบบไม่มีเงื่อนไขผูกมาด้วยก็เหมือนกับเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปไม่เพียงรัฐบาลทหารเมียนมาที่เร่งกระชับสัมพันธ์รัสเซียล่าสุดเกาหลีเหนือกลายเป็นประเทศที่3ของโลกต่อจากรัสเซียและซีเรียที่รับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์และลูฮันสก์พื้นที่ที่รัสเซียเข้ายึดครองนำไปสู่การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของยูเครนต่อเกาหลีเหนือขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนอิหร่านในสัปดาห์หน้าการเคลื่อนไหวของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคงไม่แปลกที่ผู้คนจะตกใจเมื่อทางการนิวยอร์กปล่อยคลิปวิดีโอเตือนประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตัวหากนิวยอร์กถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน